ฮะรถไอติมไอติมช่วยกันไอติมไอเชี่ยนี่มึงจะรีบไปไหนกูก็อยากกินไอติมเหมือนกันนะเว้ยเห็นใจคนอยู่หอชั้น3บ้างดิวะเชี่ยคนขายไอติมนี่เป็นนักแข่ง F1 ระดับโลกวะผมว่าโค้งซอยผมมันก็ไม่ได้สั้นนะเว้ยแต่ทุกครั้งที่ผมจะออกไปเรียกเนี่ยไอติมเฮ้ยการแค่เปิดประตูออกไปรถไอติมมันก็หายไปแล้วเว้ยไม่เห็นภาพมีแค่เสียงมอไซค์มันทำจากอะไรวะเนี่ยเครื่องยนต์ความเร็วเสียงเหรอนี่มันรถจาก Back to the Future แน่นอนไม่บอกเชี่ยพี่ความเร็วขนาดนี้ข้ามเวลาเลยมั้งอยากข้ามเวลาใช่ปะหรือว่ากลัวลูกค้าวะเนี่ยบอกไหมสวัสดีครับผมเชียนเองคือมันเป็นเรื่องที่อัดอั้นใจมานานเว้ยและอยากจะเล่าออกไปมากเลยคือแม่งแบบพวกคุณลองคิดดูดิคุณอยากกินไอติมชิบหายเลยรอมา 3-4 วันแล้ววิธีแก้ปัญหาของคนอื่นก็อาจจะเป็นแบบไปซื้อไอติมแท่งที่เซเว่นก็ได้ใช่ไหมกินได้เหมือนกันเป็นไอติมเหมือนกันแต่คือกูอยากกินไอติมตักเว้ยไอติมตักอะบ้าแกยาหรอเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดมาใช่ไหมว่าผมอยู่หอชั้น3อะคือไอความเร็วระดับรถไอติมเนี่ยแม่งบีบบังคับให้ผมฟรีแลนซิ่งลงจากตึกชิบหายเลยใจก็อยากกินตัวก็อยู่ชั้น3ไอเราถ้าฟรีแลนซิ่งลงไปแทนที่จะได้กินไอติมอร่อยน่าจะได้ไปนอนหยอดข้าวต้มโรงพยาบาลแทนอะหรือโชคร้ายหน่อยก็อาจจะด้อมขี้ไปละเฮ้ยพวกมึงเผาไอติมให้หน่อยเอ้ยนี่เผาไอติมยังไงให้ละลายวะมึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยไอติมบ้านมึงเผาได้ด้วยเหรอวะคือไอระหว่างที่ผมกำลังทนทุกข์ทรมานกับการอดไอติมช็อกชิพราดด้วยน้ำช็อกโกแลตใส่ขนมปังใบเตยแสนอร่อยผมก็คิดวิธีการลงมาจากชั้น3ให้เร็วที่สุดเว้ยผมวิ่งไปแล้วก็ยังไม่ทันก็โดดลงจากบันไดก็ยังไม่ทันกิ้งตกบันไดก็ยังไม่ทันอยู่ดีเสียดายไม่ได้ถ่ายรอยช้ำมาให้ดูพอแผนพวกนี้ผมไม่เวิร์กผมก็เลยไปนั่งรอเว้ยยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเดินตามซอยก็แล้วแล้วแดดบ่าย2อ่ะแม่งโคตรแรงยิ่งนั่งรอยิ่งแห้งตายจนผมหมดหวังแล้วก็ไปนั่งทำงานต่อ30นาทีต่อมาโหยืนรอเล่นกันเนี่ยแม่งขับมาเฉยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำชี้อะไรทั้งนั้นเลยพอออกไปตะโกนแม่งก็หายไปในซอยซะแล้วถึงคนที่ขายไอติมอยู่แล้วดูคลิปนี้นะครับช่วยขับช้าๆหน่อยนะพี่ผมขอร้องล่ะคนอยากกินไอติมมันก็ทรมานนะครับพี่นี่ถ้าเกิดว่าผมเรียกได้อ่ะผมจะขอเบอร์ไว้เลยแล้ววันไหนถ้าผมอยากกินอ่ะผมจะโทรแล้วเรื่องนี้มันจะได้จบๆไปเชี่ยแม่งคือแบบไม่ไหวจริงพิมพ์อยู่แล้วปวดหัวเนี่ยพูดอยู่ก็ปวดหัวเหมือนกันอ่ะคืองี้ผมอยากรู้ว่าพวกคุณเรียกรถไอติมกันยังไงพวกคุณทำยังไงวะให้เรียกรถไอติมได้ทันเนี่ยช่วยเขียนลงมาบอกในใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันคือนี่ก็หิวไอติมจนจะตายอยู่แล้วอ่ะเราไม่ไหวร้อนก็ร้อนหน้าหนาวเชี่ยแล้ววะแม่งแดดจัดชิบหายวันนี้ก็ขอมาบ่นแค่นี้แหละช่วงนี้มีเรื่องให้บ่นโคตรเยอะเลยชีวิตนี้แล้วเจอกันใหม่ครับไม่ช้าก็เร็วจุ๊บ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 เฮ้ยรถไอติมช่วยกันจอดด้วยครับโอ้เชี่ยจะได้ครับโอเคในที่สุดกูได้ซื้อสักทีแม่งเอ้ย